ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าไรวชิรวิทย์ลูกชายสายเปย์ซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ใหม่ดาวิกาเตรียมแจกกล่องรอยยิ้มช่วยเหลือผู้เดือดร้อนช่วงโควิดปุ๊กลุกฝนทิพย์จบกันด้วยดีกับช่องฝั่งวิภาวดีจากนี้อิสระเต็มตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะGood Morning Insight เช้าค่ะบันเทิงค่ะกับพวกเราสองคนพระแพนิวค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางต่างๆของพวกเราด้วยค่ะถูกต้องเอามาข่าวแรกกันด้วยความน่ารักของคุณลูกนะคะอย่างคุณไบรท์วชิรวิทย์นั่นเองค่ะวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ทั้งทีงานนี้เจ้าตัวก็เลยแบบใจปั๊มมากๆซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่ซะเลยสายเปแหละหนุ่มคนนี้นะคะเป็นลูกชายที่น่ารักแล้วก็กตัญญูกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวมาแบบเสมอต้นเสมอปลายสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตไบรท์วชิรวิทย์นะคะที่วันเกิดคุณแม่ในปีนี้นอกจากจะจัดเค้กให้คุณแม่เป่าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นลูกชายสายเปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูที่ราคานั้นแพงหูฉี่นะคะให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณแม่อีกด้วยซึ่งทางด้านคุณแม่ก็ได้เผยภาพกระเป๋าใน IG Story ค่ะพร้อมกับเขียนข้อความว่าขอบคุณครับลูกชายเห็นแล้วเดี๋ยวก็อดชื่นใจแทนคุณแม่ไม่ได้นะคะที่มีลูกชายทั้งหล่อทั้งเก่งแบบนี้น่ารักมากๆนะคะคือเข้าไปดูสตอรี่ของคุณแม่เหมือนกันก็เห็นว่าแฟนของแฟนคลับเอ่ยเนี่ยก็ส่งของขวัญไปให้คุณแม่ด้วยยังไงพวกเราสองคนก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแม่ย้อนหลังด้วยนะคะค่ะมากันที่คู่นี้นะคะตรงๆแล้วก็เบสนั่นเองนะคะหลังแต่เปิดตัวมาเนี่ยน่ารักอ่ะหวานไม่ไหวอ่ะน่ารักไม่ไหวอ่ะอยากเป็นเบสอ่ะใช่ไหมรู้สึกว่ามีคนคลั่งรักเราตลอดเวลาเป็นเบสเลยอ่ะเออนะคะซึ่งทั้งคู่เขาก็เหมือนต่างคนต่างคลั่งรักนี่แหละห่วงกันไปห่วงกันมาล่าสุดเนี่ยเหมือนคุณเบสก็เต้นอยู่อะไรเงี้ยถ่ายวิดีโอฝ่ายชายห่วงมากมานั่งเฝ้าเลยจ้ะนี่เสิร์ฟความน่ารักให้แฟนคลับได้ฟินกันตลอดเลยนะคะสำหรับคู่รักหวานตรงๆกฤษกรแล้วก็เบสรักวณีนะคะเรียกได้ว่าคลั่งรักทั้งคู่ค่ะตัวติดกันตลอดมีโมเมนต์น่ารักให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อนกันอยู่บ่อยๆค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของตรงๆเองเนี่ยแอบถ่ายคลิปขณะที่เบสกำลังเต้นพร้อมกับแคปชั่นเขียนไว้บอกว่าต้องนั่งเฝ้าสักหน่อยนะคะขณะที่คุณเบสคอมเมนต์กลับบอกว่าเดี๋ยวหนูไปเฝ้าพี่บ้างเป็นคลิปที่น่ารักมากๆค่ะซึ่งแฟนคลับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพบคนห่วงแฟนหนึ่งอัตราตามนั่งเฝ้าขนาดนี้ห่วงแหละดูออกทีเดียวเนาะคู่นี้พ่อวัยของแม่ตั้งแต่ดูวันทองก็คือแบบคลั่งรักพ่อวัยมากจ้ะอยากเป็นสาวเบสทุกวินาทีทุกคนอยากจะเป็นสาวเบสกันทั้งนั้นใช่ไหมใช่อ่ะมาที่คุณใหม่ดาวิกากันมากนะคะเมื่อกี้พ่อวัยไปแล้วก็ต้องมาที่แม่วันทองของเรานะคุณใหม่นะคะในเนื่องในโอกาสที่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันเกิดของเธออยู่เธอก็เลยอยากจะทำความดีนะคะด้วยการจะแจกกล่องรอยยิ้มซึ่งภายในกล่องก็จะมีของกินของใช้ที่จำเป็นนะคะให้กับผู้ที่เดือดร้อนในช่วงของสถานการณ์โควิด-19ค่ะใหม่ดาวิกาค่ะเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวนะคะที่ยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการกลับมาระบาดอีกครั้งของโควิด-19โดยล่าสุดนะคะเนื่องในเดือนเกิดของเธอค่ะสาวใหม่ก็เลยถือโอกาสโพสต์แจ้งข่าวประกาศเตรียมแจกกล่องรอยยิ้มของดาวิซึ่งภายในกล่องนะคะประกอบไปด้วยของกินของใช้ที่จำเป็นหวังจะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนค่ะโดยเธอก็เผยนะคะว่าอันนี้เนี่ยจะให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่ารอยยิ้มแล้วก็จะมีทีมงานนั้นติดต่อกลับไปนอกจากนี้นะคะเธอยังเผยใน Instagram ต่ออีกด้วยค่ะเธ
ธอบอกว่าดาวิหวังว่าของกินของใช้ในกล่องรอยยิ้มนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะกล่องรอยยิ้มนี้มีจำนวนจำกัดใครไม่ได้อย่าน้อยใจนะกล่องรอยยิ้มดาวิปลอถ้าใครเดือดร้อนมากๆวงเล็บเหตุผลไว้ได้เลยนะคะจะเป็นประโยชน์กับทางทีมงานมากๆในการคัดเลือกค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเชื่อว่าช่วงนี้เดือดร้อนกันหมดต้องการของใช้จำเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลสนามค่ะก็บริจาคได้ก็ช่วยกันอย่างล่าสุดก็ส่งแอลกอฮอล์ไปเหมือนกันส่งไปเยอะมากแล้วก็มันเหมือนมันเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีต้องยอมรับว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสบริจาคได้ก็ช่วยกันใช่ถูกต้องค่ะมากันที่คุณจักรจันและคุณเคบ้างนะคะก่อนหน้านี้ในกำหนดงานแต่งงานคือ28พฤษภาที่จะถึงนี้แล้วล่ะแต่ว่าล่าสุดเรื่องของโควิด-19ทำให้งานต้องเลื่อนอีกครั้งนึงค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เจอพิษของโควิดเข้าไปเต็มๆนะคะสำหรับคู่ของจักรจันทร์อคัมศิริกับเควัฒนาหลังจากที่จับมือกันผ่านข่าวมรสุมต่างๆมาก็เดินหน้าเตรียมจัดงานแต่งในวันที่28พฤษภาคมที่จะถึงนี้แต่ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ประกาศเลื่อนงานแต่งออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งทั้งคู่ได้ทำจดหมายแจ้งผ่านทางสื่อมวลชนถึงการเลื่อนงานแต่งในครั้งนี้นะคะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19ครอบครัวสุวรรณสุขและครอบครัวเจริญศักดิ์วัฒนาขอเรียนแจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีมงคลสมรสและงานฉลองมงคลสมรสระหว่างคุณจักรจันทร์อคัมศิริสุวรรณสุขกับคุณเควัฒนาเจริญศักดิ์วัฒนาในวันศุกร์ที่28พฤษภาคมณโรงแรมสยามเคมเปนสกี้ทั้งนี้จะใคร่ขอเรียนแจ้งวันและเวลาที่กำหนดตามฤกษ์ใหม่อีกครั้งค่ะครอบครัวทั้ง2ฝ่ายกราบขออภัยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านเป็นอย่างสูงจริงนะเข้าใจได้ทั้งหมดแหละตอนนี้มันก็ไม่น่าจัดจริงๆจัดไปแขกก็มาไม่ได้คนที่เป็นญาติเองก็ลำบากที่จะร่วมงานด้วยใช่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าดันไปมีคนติดโควิด-19ไปร่วมงานอีกเนี่ยโอ้โหเรื่องยาวเลยนะคะคราวนี้อ่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19เนี่ยทำให้เราไม่สามารถออกไปไหนกันได้เลยจ้าทุกคนก็เลยแห่กันไปเที่ยวทิปค่ะคุณได้ไปเที่ยวทิปที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าไม่มีค่ะปกติไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วจะไปเที่ยวทิปยังไปไม่ได้ก็เลยไม่ได้เที่ยวทิปเลยใช่หลายคนก็เลยเที่ยวทิปเนี่ยบางคนก็สงสัยเที่ยวทิปแปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันดีกว่าว่ามีดาราศิลปินคนไหนไปเที่ยวทิปที่ไหนกันบ้างค่ะค่ะใครที่งงนะคะว่าเที่ยวทิปคืออะไรเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังเที่ยวทิปนะคะก็คือการจินตนาการว่าได้ไปเที่ยวนั่นเองซึ่งคำว่าทิปนั้นกำลังจะเป็นกำลังเป็นศัพท์ยอดฮิตในโซเชียลค่ะมีความหมายว่าไม่มีอยู่จริงมโนเพ้อเจ้อหรือว่าคิดขึ้นมาเองมาดูกันนะคะว่าเหล่าคนบันเทิงเนี่ยไปเที่ยวทิปที่ไหนกันบ้างเริ่มที่ผู้จัดมากความสามารถคุณหน่อยบุษกรนะคะที่โพสต์ภาพเที่ยวต่างประเทศทิปแบบรัวๆทั้งนอร์เวย์ฝรั่งเศสนิวยอร์กแล้วก็กรีนแลนด์ค่ะแถมยังมีแคปชั่นว่าอากาศร้อนแวะไปกรีนแลนด์ดีกว่าเรียกได้ว่าแต่ละวันเนี่ยเที่ยวไม่ซ้ำที่เลยทีเดียวนะคะตามมาด้วยคุณเตยสุวพิชกับคุณปั๊บโปเตโต้นะคะที่ไม่น้อยหน้าเลยโพสต์ภาพเที่ยวญี่ปุ่นทริปแถมยังบอกอีกด้วยว่าภาพนี้เป็นการเที่ยวทริปเวอร์ชั่นขุดสุดขุดไปถึงปี2019เลยทีเดียวค่ะอากาศร้อนแบบนี้หลายคนก็ต้องนึกถึงทะเลนะคะอย่างนักร้องรุ่นใหญ่คุณมาช่าวัฒนาพานิชค่ะก็บอกว่าอยากไปเที่ยวทะเลแต่ว่าไม่ได้ไปขอใส่ชุดว่ายน้ำเที่ยวทริปบนดาดฟ้าที่บ้านแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แทนละกันเช่นเดียวกับคุณตู่ปิยวดีคุณยิปซีกีรติแล้วก็คุณก้อยรัชวินนะคะที่ต่างพร้อมใจกันลงรูปชุดว่ายน้ำเที่ยวทะเลอาบแดดรับลมทิพย์ค่ะฝาของสาวลุลาเองก็เที่ยวทิพย์เหมือนกันนะคะกับการจัดระเบียงห้องนอนให้เหมือนบ้านพักตากอากาศริมทะเลพร้อมกับอวดหุ่นสุดแซ่บในชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่การจัดระเบียงใหม่เนี่ยลุล่าทำเพื่อลงคอนเทนต์ YouTube ของตัวเองนะคะรายการที่ชื่อว่าลุไหลลุลิสก็เลยเป็นกำไรค่ะเวลาเราแต่งตัวสวยๆแล้วเราเที่ยวที่ไหนไม่ได้เราก็เที่ยวทิปเอาที่ระเบียงอุตส่าห์จัดมาสวยๆแล้วซื้อต้นไม้มาแพงๆแล้วก็หามุมให้ตัวเองว่าเรารู้มุมตัวเองอยู่แล้วก็ท
่ายรูปลงไปก็เหมือนได้ไปอยู่ระเบียงที่จังหวัดอะไรสักจังหวัดหนึ่งแล้วก็มองออกไปเป็นทะเลเราก็จินตนาการเอานะคะคิดถึงการท่องเที่ยวขนาดไหนมาก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 ค่ะแล้วไม่ใช่แค่ลุลาคนเดียวคือเชื่อว่าทุกๆคนก็คิดถึงอะทุกๆวันนั่งนึกว่าแบบโหถ้าช่วงเวลานี้ของเดือนนี้เราจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้อะใช้คำนี้เลยดีกว่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงแล้วเราก็จะต้องยอมรับค่ะในความจริงแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เมื่อวันนั้นมาถึงลุลาเชื่อว่ามันจะเป็นการเที่ยวที่มีความสุขมากๆเลยค่ะมันเป็นความสุขค่ะเป็นความสุขจริงๆเพราะฉะนั้นคืออย่าหมั่นไส้อย่าบูลลี่อย่าแบบรู้สึกว่าแบบอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยคือจินตนาการตอนนี้สำคัญที่สุดค่ะปล่อยทุกๆคนที่แต่งตัวเหมือนเที่ยวทิพไปเถอะค่ะขอให้เราได้มีความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะทุกวันนี้มันก็เหมือนเราไปไหนไม่ได้อะติดอยู่ที่บ้านแล้วก็ต้องดูแลตัวเองแบบสุดๆเลยเพราะฉะนั้นคือก็ทำอะไรเราไม่ทำอะไรใครก็ทำไปเถอะค่ะขอให้มีความสุขนอกจากนี้ก็ยังมีคนบันเทิงอีกหลายคนนะคะที่โพสต์ภาพเที่ยวทิปค่ะอย่างสาวดิวอริสราวิเจจ๋าคุณหญิงรัฐฐานะคะคุณแพรวานิชาพัฒน์คุณแป๊กโกคุณบัมธนินคุณนิวณภัทรสอนแล้วก็ยังมีหนุ่มเป๊กเปรมนัสด้วยนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคนบันเทิงที่ออกมาโพสต์ภาพเที่ยวทิปนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องในสถานการณ์แบบนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็ส่วนรวมที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในตอนนี้เลยขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ